เช้าเช้านะคะที่บ้านนาของป้าแม้งค่ะดูข้าวอีกหน่อยก็จะได้ใส่น้ำแล้วนะคะก็จะได้ให้น้ำหล่อเลี้ยงเขาค่ะน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็น่าจะใส่น้ำได้แล้วให้น้ำหล่อเลี้ยงเขาได้แล้วค่ะหุ่นป้าไล่กาก็ยังทำงานขันแข็งอยู่นะคะเห็นไหมบรรยากาศดูใกล้ๆค่ะก็เดี๋ยวก็จะให้น้ำเขาเนาะเริ่มโตแล้วเราก็ต้องให้น้ำหล่อเลี้ยงเขาค่ะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะโอเคค่ะมาอัปเดตข้าวนาปรังสั้นๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ